สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to Fabi Review กันค่ะ EP นี้นะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับน้องหมาของพลอยนะคะน้องคนนี้ชื่อว่าน้องเอมม่านะคะหรือว่าบางคนก็รู้จักในนามเอมม่าวาซานค่ะส่วนน้องคนนี้นะคะชื่อน้องเอมมี่เพิ่งได้มาใหม่ๆเหนื่อยเพราะว่าตามจับน้องเหนื่อยมากเลยค่ะน้องยังอเลิร์ตอยู่เพราะว่าน้องยังเด็กอยู่นะคะประมาณ4เดือนและนั่นก็คือต้นกำเนิดของ EP นี้ค่ะทุกคนต้องแยกก่อนเพราะว่าเอมมี่จะชอบงับเอมม่าสำหรับ EP นี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวกรงอันใหม่ที่เพิ่งสั่งมาให้กับน้องเอมมี่นะคะเพราะว่าน้องเอมมี่ช่วงนี้ยังเด็กอยู่ก็เลยต้องอยู่ในกรงไปก่อนนะคะน้องเอมม่าวิ่งหนีไปแล้วตอนนี้เหลือแต่น้องเอมมี่น้องเอมมี่นะคะเพิ่งจะอายุประมาณ4เดือนกว่าๆค่ะก็ช่วงนี้ก็กำลังฝึกน้องขับถ่ายในห้องน้ำนะคะก็เลยต้องให้น้องอยู่ในกรงไปก่อนเพราะว่าให้ออกมาข้างนอกแล้วน้องแบบหาที่ขับถ่ายไม่เจอค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในกรงยังแบบไปอึไปฉี่ในถาดได้นะคะนี่ซนมากเลยนะซนมากนี่ผู้หญิงนะเนี่ยปกติน้องเอมมี่เขาจะอยู่กรงตรงนี้นะคะแต่เรากะว่าจะแบบมีกรงแยกให้น้องขึ้นไปไว้บนห้องนอนอีกอันนึงค่ะเพื่อให้แบบเวลาตอนคืนเราจะได้พาน้องขึ้นไปนอนในกรงข้างบนได้นะคะหยุดสำหรับ EP นี้นะคะก็จะมารีวิวกรงอันใหม่ของน้องเอมมี่นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้ขออ่านนะทุกคนเพราะว่าเราจำชื่อยี่ห้อไม่ได้มันเป็นของแบรนด์ Iris Ohayama รุ่น PSS 906ค่ะตัวนี้ซึ่งเรากดสั่งมาจากในแอปน้ำเงินนะคะซึ่งราคาเต็มมันอยู่ประมาณเกือบประมาณ 3,000 ได้นะลดเหลือประมาณ900แล้วเราก็ใช้โค้ดส่วนลดโค้ดไปโค้ดมาเหลือ 886.30 ตังค์นี่ทุกคนคือมันลดเยอะมากเราก็เลยตัดสินใจกดสั่งให้น้องนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นของญี่ปุ่นนะทุกคนที่เราหามาคือแบรนด์นี้เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีเราก็เลยมันลดขนาดนี้แล้วเนาะเราก็ควรที่จะซื้อแล้วแหละก็เลยกดสั่งมาให้น้องเอ็ม กดสั่งมาให้น้องเอมมี่เลยจ้านี่ก็เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะเรามาเริ่มอันบ็อกซ์กันเลยนะคะนี่ก็คือยังไม่ได้แกะจริงๆของส่งมาหลายวันแล้วนะแต่เรายังไม่มีเวลาแกะเพิ่งแบบมีเวลาแกะวันนี้เดี๋ยวมาแกะไปพร้อมกันเลยตัวนี้นะคะมันจะเป็นกรงแบบมีหลังคาในตัวคือตอนแรกอะตั้งใจจะเอากรงแบบไม่ได้มีหลังคาแหละไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องหลังคาใช่ป่ะแต่เห็นอันนี้มันก็ลดราคาอยู่แล้วมีหลังคาด้วยก็ดีอุ้ยสีสวยมากเลยอะคือตัวนี้มันจะเป็นสีออกแบบครีมๆเทาๆน้ำตาลนะนี่เขายกออกมาไซส์ก็ใหญ่อยู่นะเอาดีๆใหญ่ว้าวล่วงล่วงโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะทุกคนนี่แต่ตัวนี้นะคะก็น่าจะเป็นฐานล็อกกับตัวอันนี้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบดูมันจะมีถาดรองมาให้แบบนี้ค่ะทำให้เราสามารถแบบทำความสะอาดได้นะคะเป็นหน้าตาพอประกอบออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบกันการอุ้ยฟังยังไงอันนี้จะเป็นประตูนะคะตัวประตูมันเป็นแบบเป็นที่ล็อกก่อนนะมาดูก่อนนี่เป็นประตูอันนี้น่าจะเป็นส่วนตรงข้างๆของประตูเอมมี่มาฉี่นะคะโอ้จำนึงนะโอ้โหดูความแสบของนางนะคะก็คือมาฉี่ก็เลยจับนางเข้ากรงไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันต่ออันนี้จะเป็นคู่มือที่เขาให้มานะคะแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คู่มือจะมีทั้งหมด2แผ่นนะคะก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งคู่แต่ว่าอันนึงมันจะเป็นฝาด้านบนกับอีกอันนึงเป็นประกอบบอดี้มันนะคะก็จะประมาณนี้ก็อ่านไม่ออกก็เดี๋ยวจะดูตามภาพแล้วพยายามประกอบไปนะคะ
ไปเริ่มประกอบกันเลยค่ะเพื่อนๆอุปกรณ์ที่ใช้ชิ้นแรกนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวต่อระหว่างตะแกรงจากนั้นเราก็ไปเริ่มประกอบตะแกรงเลยค่ะเพื่อนๆก็เอาตะแกรงออกมาทีละแผ่นแล้วก็เอาใช้ตัวต่อนะคะต่อเข้าด้วยกันหลังจากประกอบครบทั้ง4ด้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำฐานกันค่ะซึ่งฐานของเขานะคะจะมีล้อมาให้ด้วยให้เราเอาล้อไปติดกับตัวฐานก่อนพอติดเสร็จนะคะก็ให้เริ่มประกอบกรงกระฐานเลยล้อก็คือสามารถเลื่อนได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้เจ้าตัวนี้เป็นตัวล็อกตัวฐานกับตัวกรงที่ต้องล็อกนะคะเพราะเวลาเราขยับค่ะหรือเคลื่อนย้ายหรือยกนะคะมันจะหลุดออกจากกันตอนนี้ตัวกรงกับตัวฐานก็ติดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปวางตัวนี้ค่ะตรงมุม4มุมตรงด้านบนของกรงตัวนี้จะช่วยเชื่อมตะแกรงทั้ง4มุมค่ะแล้วก็สำหรับไว้วางตะแกรงปิดเป็นหลังคาได้จากนั้นให้ใส่ถาดเข้าไปด้านล่างค่ะประกอบเกือบเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกรงแบบที่มีถาดรองข้างล่างแบบนี้ค่ะคือตั้งใจซื้อรุ่นที่มีถาดแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นไปชั้นบนค่ะพื้นมันโดนน้ำไม่ได้ถ้าโดนละไม้มันจะบวมอ่ะก็เลยต้องหากรงที่มันมีถาดในตัวซึ่งอันนี้ก็คือตอบโจทย์มากเหลือทำแค่หลังคานะคะก็เดี๋ยวจะมาประกอบต่อไปเลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้เราก็ปิดหลังคาเรียบร้อยนะคะซึ่งหลังคาตรงนี้จะสามารถเปิดได้ด้วยแบบนี้เปิดได้สองข้างเลยหรือจะแบบไม่เปิดก็ได้นะสามารถเอาล็อกไว้ตรงนี้ก็ได้มันจะมีล็อกได้แบบนี้นะคะตัวที่เปิดปิดตรงนี้นะคะจะเป็นล็อกแบบนี้มันจะเป็นที่เกี่ยวข้างบนตรงนี้พอปิดปุ๊บมันก็จะเกี่ยวข้างบนนี้สามารถเปิดได้สองด้านเปิดกว้างๆแบบนี้ได้เลยลดมากถาดก็สามารถยกออกไปทำความสะอาดทั้งถาดได้เลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาน้องเอมมี่ใส่เข้าไปข้างในดูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็สำหรับ EP นี้นะคะก็จบแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่มองหากงสไตล์นี้อยู่นะคะแล้วราคาแบบน่ารักกุบกิบประมาณแบบไม่ถึงพันแบบเนี้ยก็เดี๋ยวพอจะทิ้งพิกัดไว้ให้ด้านล่างนะคะไม่รู้ว่าป่านนี้โปรโมชั่นยังมีอยู่ไหมนะคะเพื่อนๆก็ลองคลิกเข้าไปดูเผื่อว่าโปรยังอยู่ก็ลองไปกดสั่งซื้อได้ค่ะก็ EP นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนเอมี่สาว EP หน้านะคะเดี๋ยวพอจะมารีวิวตัวนี้กันจ้าอันนี้ no spoil นะจ๊ะเมื่อกี้ก็ no spoil ซื้อมาใช้เองเอามารีวิวเองนะคะตัวนี้เป็นปัตตาเลียนปะเขาเรียกปัตตาเลียนปะแบตตาเลียนแบบ4หัวนะคะคือทำท้องตลาดเราเห็นมันมีส่วนมากเป็น2หัวแล้วก็แบบ4หัวก็มีก็ราคาค่อนข้างสูงแหละอันนี้ก็ราคาอยู่เขาเรียกกลางๆปะอ่ะกลางค่อนสูงก็ได้อ่ะแต่ว่าก็เป็นราคาที่เอื้อมถึงนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันจ้าเจอกัน EP หน้าจ้าบ๊าย